รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับรายการออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8 0นาฬิกาถึง8นาฬิกานาทีทางคลื่นวิทยุ fm 107.25เมกะเฮิรตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษได้ทาง YouTube nu radio รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับวันนี้ผมมานะเติมใจ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ครับผู้พูดภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างไรคุณผู้ฟังทุกท่านครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกครับในที่นี้ครับไม่ได้แปลว่ามีจํานวนผู้พูดภาษาอังกฤษหรือว่าผู้ใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดในโลกนะครับแต่หมายถึงว่า ในแต่ละประเทศทั่วโลกครับมีการใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างแพร่หลายครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาหรือว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เท่านั้นครับแต่ว่ายังรวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลกครับที่ไม่ได้ใช้ภา,ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ครับซึ่งการแพร่หลายของภาษาอังกฤษไปยังทั่วโลกนี้นะครับก็มีหลากหลายสาเหตุครับ แต่ว่าหลักๆเลยก็คืออย่างแรกครับอิทธิพลของอาณานิคมครับหรือที่เรียกว่า colonial influence ก็คือการสร้างอาณานิคมในดินแดนอื่นๆครับในอดีตที่จัก,กรวรรดิบริ s s h หรือว่าอังกฤษครับได้แผ่ขยายไปตั้งอาณานิคมยังดินแดนไปยังประเทศอื่นๆแล้วก็เข้าไปปกครองตัวนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้ภาษาอังกฤษมีการ ใช้อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศที่เป็นเจ้าอานณานิคมแล้วก็ประเทศที่เป็นอาณานิคมครับปัจจัยที่2ครับก็คือโลกาพิวัต์หรือที่ทุกท่านรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า globalization ก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นด้านการทูตการท่องเที่ยวการเดินทางเพื่อไปติดต่อทางธุรกิจการค้าขายเชิงพาณิชย์ต่าง หรือว่าความก้าวหน้าทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงสื่อต่างๆและเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆครับก็ทำให้เป็นสาเหตุให้ภาษาอังกฤษได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับสาเหตุที่3หรือว่าปัจจัยที่3ครับก็คือการศึกษาหรือว่า education การศึกษาครับโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาครับมีผู้ที่เดินทางไปศึกษาต่อหรือว่าไปเรียนต่อ,อยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมากมายครับ ขณะเดียวกันครับปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้ามีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยหรือว่าผลงานวิจัยในวรารสารระดับนานาชาติต่างๆวรารสารต่างๆเหล่านี้ครับก็มักจะนิยมใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้วิจัยครับและอีกปัจจัยหนึ่งครับที่เป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆที่ทําให้ภาษาอังกฤษเดินทางไปอย่างทั่วโลกแล้วก็ได้รับ การนิยมใช้อย่างแพร่หลายครับนั่นก็คืออิทธิพลทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า cultural influence ปัจจุบันนี้ครับสื่อมีหลากหลายสื่อหลากหลายประเภทหลากหลายช่องทางกว่าในอดีตมากเลยครับโดยเฉพาะทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็สื่อต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นการเผยแพร,ร่ภาษาอังกฤษไปโดยปริยายอาจจะอยู่ในรูปแบบของวรรณกรรม วรรณคดีภาพยนตร์บทเพลงดนตรีหรือว่าบทความต่างๆหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆปัจจุบันก็นิยมเผยแพร,ร่ในภาษาอังกฤษก็ทำให้ภาษาอังกฤษได้ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับอย่างที่คุณผู้ฟังทราบครับว่าปัจจุบันครับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมีอยู่ทั่วโลกครับซึ่งอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับ กลุ่มแรกก็คือประเทศที่ผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ครับหรือเรียกว่าเป็นภาษาที่1ก็ได้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า native English speaking countries หรืออาจจะเรียกสั้นๆก็ได้ครับว่า Anglophone countries ก็คือหมายถึงประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา,า,าแม่ครับในที่นี้ครับหมายความว่าประชากรส่วนใหญ่ในประเทศนั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่1ครับ ก็คือเกิดและก็เติบโตมาก็ใช้ภาษาอังกฤษในครอบครัวในโรงเรียนแล้วก็รวมไปถึงการติดต่อทางราชการต่างๆรวมไปถึงในระบบการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยการติดต่อทางธุรกิจหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันครับผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศนั้นๆก็จะใช้ภาษาอังกฤษกันประเทศเหล่านี้ครับก็คือประเทศที่คุณผู้ฟังรู้จักกันเป็นอย่างดีครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรซึ่งในที่นี้ก็คือรวมมีอังกฤษอยู่ในนี้ด้วยครับประเทศแคนาดาประเทศออสเตรเลียประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ประเทศไอร์แลนด์ครับตรงนี้ก็คือกลุ่มแรกครับกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ครับาวนี้ครับนอกจากนี้นอกจากประเทศเหล่านี้แล้วครับ mm. ก็ยังมีอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเลยที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่ว่าก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเช่นเดียวกันครับประเทศกลุ่มนี้ครับเราจะเรียกว่า non-native English-speaking countries สำหรับประเทศกลุ่มนี้ครับบางประเทศก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการครับหรือที่เรียกว่า official language ใช้ในการติดต่อทางราชการหรือว่าการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการรวมไปถึงทางด้านธุรกิจ การศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยใช้ภาษาอังกฤษขณะเดียวกันครับก็ใช้ภาษาท้องถิ่นหรือว่าภาษาของตนเองในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันด้วยครับเรียกได้ว่าในประเทศหนึ่งมีการใช้ภาษาอย่างน้อย2ภาษาครับก็คือภาษาอังกฤษในฐานะภาษาราชการแล้วก็อีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาตนเองภาษาท้องถิ่นก็ใช้ในชีวิตประจําวันแบบนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการแล้วก็ยังเรียกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองได้ด้วยครับหรือเรียกว่า English as a second language ประเทศต่างๆเหล่านี้ครับก็ยกตัวอย่างนะครับมีหลายประเทศมากมายเลยตรงนี้ยกตัวอย่างบางประเทศก่อนประเทศแรกครับฮ่องกงครับตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเขาใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นภาษา,าราชการครับในชีวิตประจําวันพูดคุยกันในครอบครัวอาจจะใช้ภาษาจีนแต่พอไปโรงเรียน หรือว่าติดต่อทางราชการต่างๆก็อาจจะใช้ภาษาอังกฤษได้ครับแล้วก็ประเทศอื่นๆที่ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ก็คือประเทศสิงคโปร์ครับมีการใช้ภาษามาเลย์จีนกลางแล้วก็ภาษาอังกฤษครับในการสื่อสารทั้งในชีวิตประจําวันในโรงเรียนในการติดต่อค้าขายต่างๆประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกันครับก็มีการใช้ภาษามาเลย์แล้วก็ภาษาอังกฤษประเทศฟิลิปปินส์มีการใช้ภาษาฟิลิปปินส์หรือว่า ฟิลิปปินแล้วก็ภาษาอังกฤษครับนอกจากนี้ครับประเทศอินเดียครับมีทั้งภาษาฮินดีภาษาอังกฤษแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังใช้ภาษาท้องถิ่นอีกมากมายหลากหลายภาษาขึ้นอยู่กับภูมิภาคของผู้ใช้ภาษาน,นั้นครับในกลุ่มประเทศที่ว่าไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นี้ตรงนี้นะครับก็อาจจะแบ่งย่อยๆได้อีกนะครับเพราะว่าบางประเทศครับอาจจะมีการ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งในหลักสูตรครับแต่นอกชั้นเรียนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนะักนะครับหรือว่าอย่างเช่นไปชีวิตประจในชีวิตประจําวันอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษหรืออย่างการติดต่อราชการอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็การติดต่อ อาจสื่อสารกับคนในครอบครัวก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามฝรั่งเศสไทยแบบนี้ครับก็อาจจะเรียกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศครับหรือว่า English as a foreign language ภาษาอังกฤษครับก็มีวิวัฒนาการมาหลายศตวรรษเลยครับแล้วก็จากการที่ผู้คนเดินทางไปยังประเทศต่างๆไปติดต่อสื่อสารกันไปค้าขายระหว่างกัน ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางภาษาและก็วัฒนธรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนี้ครับจึงไม่ได้สร้างโดยผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาแม่เพียงเท่านั้นนะครับหรือว่าไม่ได้แค่ native speakers ที่เป็นผู้สร้างคำาในภาษาอังกฤษเท่านั้นครับแต่ว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษหลายๆคําเลยครับยังได้รับอิทธิพลจากคําศัพท์ในต่างประเทศแล้วก็หลายๆคําเลยที่ สร้างโดยผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ครับหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ non-native speakers เป็นคนสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นมาแล้วก็ได้คำใหม่ๆเข้ามาในภาษาอังกฤษบางคำก็อาจจะเป็นที่นิยมในกลุ่มของเจ้าของภาษาอังกฤษด้วยนะครับหรือว่าบางคำก็อาจจะนิยมใช้แค่ในกลุ่มของ non-native speakers หรือว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เท่านั้นนะครับ จะขอยกตัวอย่างนะครับอิทธิพลของผู้ใช้ภาษาต่างประเทศต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับตรงนี้ครับในข้อที่1ก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำครับได้รับอิทธิพลมาจากผู้ใช้ภาษาต่างประเทศครับหรือว่า non-native speakers คำศัพท์ครับเริ่มแรกเนี่ยไม่ได้เริ่มจากผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ครับขอยกตัวอย่างครับคำนี้ก็คือคำว่า skinship เป็นคำตัวอย่างครับ skinship คำนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินแล้วก็บางท่านก็คงจะใช้ทับศัพท์ในภา,าษาไทยไปด้วยนะครับอน,นี้ก็เป็นคํายืมที่ภาษาอังกฤษได้เอาไปใช้เหมือนกันครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นของคํานี้ครับไม่ได้มาจากเจ้าของภาษาอังกฤษครับแต่ว่ามาจากผู้พูดภาษาญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ครับคำว่า skinship ครับมาจากคําว่า skin กับคําว่า kinship ดูคำแรกกันก่อนครับคำว่า skin คำว่า skin เป็นคำนามครับแปลว่าผิวหรือแปลว่าผิวหนังคำที่สองครับ kinship kinship ตรงนี้เป็นคำนามเช่นเดียวกันครับแปลว่าความเป็นญาติมิตรความเกี่ยวดองหรือว่าความรู้สึกผูกพันเมื่อนำคำสองคำนี้มารวมกันครับ skin กับคำว่า kinship นำมารวมกันแบบนี้ครับภาษาอังกฤษเรียกว่าการ blend หรือว่า blending ก็ได้ครับแปลว่าการผสมผสานหรือว่านำสองคำมารวมกันนะครับตรงคำว่า kinship ตัด kin ออกไปครับแล้วเหลือแค่คำว่า ship คำเดียวรวมกันเป็น skinship ตัวนี้เป็นคำนามครับแปลว่าการแสดงความรักความผูกพันผ่านการสัมผัสร่างกายครับตรงนี้ครับมีการแสดงความรักความผูกพันผ่านการสัมผัสร่างกายได้หลากหลายวิธีครับยกตัวอย่างเช่นการกอด การจับมือการแตะไหล่หรือหลังอย่างเช่นการแตะเบาๆการตกเบาๆแบบนี้เหมือนเป็นการทักทายเป็นการแสดงออกการสัมผัสร่างกายหรือว่าการหอมหอมแก้มแบบนี้เป็นต้นครับคำว่า skin skinship น,น,นะครับสามารถใช้เพื่อแสดงความรักความผูกพันความเห็นอกเห็นใจความมั่นใจการให้กำลังใจหรือว่าการปลอบโยนปลอบใจให้กับอีกคนหนึ่งครับ สามารถใช้ได้หลากหลายบริบทหลากหลายสถานการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวอย่างเช่นพ่อแม่ลูกครับหรือว่าพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าแม้แต่สัตว์เลี้ยงแล้วก็เจ้าของครับก็อาจจะมีการแสดงออกซึ่งความรักความผูกพันผ่านรูปแบบที่เราเรียกว่าสกินชิฟครับอาจจะเป็นการสัมผัสการแตะการ,รลูบไล้เบาเ,บาเบาการ กอดการโอบก,กอดแบบนี้ก็ได้ก็อาจจะรู้สึกผูกพันรู้สึกอบอุ่นระหว่างกันและกันครับคำศัพท์คำนี้ครับเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นในภาษาอังกฤษครับรวมถึงเอาไปทับศัพท์เอาไปใช้ในภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ในภาษาไทยเองก็เชื่อว่าคณผูาา้ฝังก็คงจะได้เอาไปใช้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าครับอย่างที่บอกครับว่าคํานี้ครับเริ่มต้นโดยคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้น ผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนครับเขาอาจจะไม่เคยใช้คำนี้มาก่อนในชีวิตเลยและเขาอาจจะไม่เข้าใจความหมายของคำนี้ก็ได้นะครับในภาษาอังกฤษครับอาจจะใช้คำอื่น,นแทนคำว่า skinship ก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่น loving gesture loving gesture คำว่า gesture ก็แปลว่าอากับกริยาท่าทางที่แสดงออกมา loving ก็แปลว่าความรักนะครับอาจจะแสดงออกด้วยรูปแบบใดๆก็ได้ หรือว่าอีกคำหนึ่งครับอาจจะเรียกว่า physical affection คำว่า physical แปลว่าร่างกายกายภาพ affection ก็คือการแสดงออกซึ่งความรักครับตรงนี้ก็แสดงออกผ่านการสัมผัสร่างกายมีความหมายเช่นเดียวกันกับ skinship ครับยกตัวอย่างอีกคำหนึงครับคำว่า affectionate touch คำว่า affectionate แปลว่าเกี่ยวกับความรัก touch ก็แปลว่าสัมผัส ตรงนี้ครับก็มีความหมายเหมือนกับคําว่าสกินชิ i p ครับคุณผู้ฟังครับอาจจะเอาคํานี้ไปใช้ในตัวอย่างประโยคก็ได้ครับอย่างเช่นประโยคนี้ครับ The puppy enjoys skinship with its owner ลูกสุนัขชอบให้เจ้าของสัมผัสร่างกายนะครับคุณผู้ฟังที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆบางชนิดก็อาจจะชอบให้เจ้าของไปลูบไหลไป อะไรต่างๆสัมผัสร่างกายเขาก็าอาจจะรู้สึกมีความสุขหรือว่าเพลิดเพลินก็ได้ครับขอยกตัวอย่างครับคําประเภทที่2ครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาต่างประเทศครับตรงนี้ก็คือคํายืมครับจากภาษาต่างประเทศโดยที่ภาษาอังกฤษครับไปยืมคําศัพท์มาจากภาษาอื่นแล้วก็ยังคงการสะกดเอาไว้แล้วก็ยังคงความหมายดั้งเดิมของคําศัพท์นั้นๆไว้ด้วยครับ ยกตัวอย่างครับคำที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะเคยได้ยินแล้วก็เคยใช้กัน,นบ่อยๆครับคําว่า deja vu deja vu คํานี้ครับมาจากภาษาฝรั่งเศสครับ deja vu ถ้าแปลคำต่อคําเลยก็แปลว่า already seen แปลว่าเคยเห็นแล้วเคยเห็นมาแล้วหรือว่าเคยเห็นมาก่อนครับคําว่า deja vu หมายถึงอะไรครับหมายถึงภาพเหตุการณ์ ที่เรารู้สึกว่าเคยเห็นมาก่อนหรือว่าเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนทั้งๆท,ที่เราเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกหรือว่าทั้งๆท,ที่เราเพิ่งเคยประสบเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะเคยมีความรู้สึกเดชาวูแบบนี้ภาษาไทยครับก็ทับศัพท์คํานี้เหมือนกันแต่ก็อาจจะปรับการออกเสียงให้สอดคล้องกับระบบเสียงในภาษาไทยครับอาจจะปรับเป็นเดจาวูแบบนี้ก็ได้ นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการออกเสียงของแต่ละท่านครับปรากฏการเดจาวู u, หรือว่าเดจาวู u, ที่ว่านี้ครับก็ก็คือการคุ้นเคยครับกับเหตุการณ์ที่ที่เราเพิ่งเคยเจอเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าแบบเราเรารู้สึกว่าเหมือนเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนอาจจะมาพร้อมกับความรู้สึกประหลาดใจรู้สึกแบบแปลกแปลก,แปลกนี่ทำไมเหมือนเคยเจอมาก่อนคุ้นๆหรือบางคนอาจจะรู้สึกพิศวง อาจจะไม่สามารถอธิบายได้ในเรื่องของความรู้สึกนี้ครับคำว่า deja vu ครับในภาษาอังกฤษมักจะใช้ร่วมกับคำว่า feeling of อย่างเช่นครับ feeling of deja vu ก็คือความรู้สึก deja vu หรืออาจจะใช้กับคำว่า sense of อย่างเช่นครับ sense of deja vu แบบนี้ครับก็คือมีความรู้สึก deja vu ครับยกตัวอย่างประโยคครับที่มีคำว,ว่า deja vu เอาไปใช้แบบนี้ได้ครับ when I met her for the first time, I had a feeling of d é j a vu เมื่อฉันพบเขาเป็นครั้งแรกฉันรู้สึกเหมือนเคยพบเขามาก่อนตรงนี้ครับผมก็แปลาจาก d e j a vu เป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งก็คือรู้สึกเหมือนเคยเจอมาก่อนท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับบางท่านก็อาจจะทับศัพท์คําว่า d e j a vu แบบนี้ไปเลยก็ได้ฉันรู้สึกเหมือน d e j a vu แบบนี้ก็ได้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับ ข้อที่3ก็คือคำยืมจากภาษาต่างประเทศครับแต่คราวนี้ภาษาอังกฤษครับไปยืมคำจากภาษาอื่นมาแล้วพอมาใช้ในภาษาอังกฤษเองมีการเพิ่มความหมายขึ้นมาครับอาจจะเป็นการเพิ่มความหมายให้ใหกว้างขึ้นกว่าความหมายต้นฉบับครับยกตัวอย่างเช่นครับภาษาอังกฤษยืมคำจากภาษาอื่นมามากมายครับอย่างเช่นคำว่า guru guru ตัวนี้เชื่อว่าคณผูกฟังทุกท่านเอาไปใช้เหมือนกันใช่ไหมครับ กูรูมาจากภาษาสันสกฤตครับหรือว่าเซนส k r i ตความหมายดั้งเดิมของคำนี้ครับเขาจะเน้นไปที่ปรารผู้รู้อาจารย์หรือว่าผู้นำทางจิตวิญญาณครับเห็นไหมครับว่าความหมายก็คือเฉพาะเจาะจงว่าเป็นผู้รู้ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าปรัชญาในการดำเนินชีวิตต่างๆคำนี้ครับก็มักจะใช้ในบริบททางศาสนาต่างๆอย่างเช่นศาส,สนาพุทธ อินดูซิกเพื่อหมายถึงอาจารย์ผู้รู้ครับที่ได้รับความเคารพนับถือแล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนทางปรัชญาและจิตวิญญาณให้กับสาวกหรือว่าลูกศิษย์ต่างๆครับตรงนี้คือความหมายดั้งเดิมครับแต่ว่าคำว่ากูรูครับเมื่อเอามาใช้ในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษยืมคำนี้มาใช้จากภาษาสันสกฤตครับไม่ได้มีความหมายหมายถึงแค่ปราชทางปรัชญาและจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับ แต่เพิ่มความหมายกว้างออกไปมากกว่าเดิมครับหมายถึงผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งครับคำนี้ครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเอาไปใช้กับบริบทต่างๆยกตัวอย่างเช่น tech guru tech guru ก็คือ technology นะครับเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านด้านเทคโนโลยีครับสามารถให้คำแนะนำสามารถที่จะวิเคราะห์ เทรนอะไรต่างๆทางด้านเทคโนโลยีได้หรืออย่างเช่นคำว่าแฟชั่นกูรูแบบนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่นสามารถที่จะออกแบบวิเคราะห์คาดการณสถานการณ์ต่างๆของแฟชั่นได้อีกตัวอย่างหนึ่งครับเช่นไลฟ์สไตล์กูรูไลฟ์สไตล์ก็คือวิถีชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตนะครับปัจจุบันนี้ก็มีไลฟ์สไตล์กูรู ประเภทนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําในการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านการพัฒนาตนเองด้านการความสัมพันธ์ในครอบครัวด้านสุขภาพต่างๆตัวอย่างประโยคครับอย่างเช่นประโยคนี้ครับ she's a yoga guru known for her inspiring classes เขาเป็นกูรูด้านโยคะ ชั้นเรียนของเขาที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับภาษาอังกฤษครับอย่างที่คุณผู้ฟังทุกท่านทราบครับว่าเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกครับทั้งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่แล้วก็ภาษาประเทศอื่นที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เช่นเดียวกันครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆครับก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับวันนี้ก็ยกตัวอย่างเพียงบางคำเท่านั้นเองครับนอกเหนือจากคำศัพท์ที่ เจ้าของภาษาเป็นผู้สร้างขึ้นมาครับก็ยังมีคำศัพท์อีกมากมายหลายคำเลยที่ผู้ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นผู้สร้างขึ้นมาแล้วก็นำมาใช้ในภาษาอังกฤษจนเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดเวลาลงแล้วครับผมมานะเติมใจขอลาคุณฟังทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ